ความสามารถลงมาเป็นสินค้านะคิดในเชิงธุรกิจให้ได้เป็นคุณค่าเป็นสินค้าความสามารถลุงหงอกเป็นสินค้าแน่นอนนะครับครับแต่ลุงหงอกทำการซื้อเองขายเองไม่ได้เพราะมันเป็นจริยธรรมหวังว่าคงไม่งงนะครับผู้ผลิตอย่างเดียวผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างเดียวผู้ขายต่างหากที่จะเป็นผู้ที่จะนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆนานาซึ่งให้เป็นไปตามกฎของการทำมาให้กินซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำครับภาษาผมมา20กว่าปีคำว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอะไรก็ได้ต้องจำรู้จักลุงหงอกต้องยืนตัวนี้ให้อยู่ครับมนุษย์ก็มีของอยู่ของกินของใช้ได้ของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้ผมจะหาให้มีอย่างไรล่ะให้มันถูกต้องตามประเพณีและวัฒนธรรมอยู่ไปจ่ายเงินขายธรรมชาติแล้วซื้อกินไม่หมดก็กินไม่หมดต้องคิดให้ยาวฉันว่ามีอยู่ไม่ใช่ตีหัวเขาบ้างผมอยู่หลายปีร้อยกว่าปีผมยังทำงานแบบนี้อยู่ผมด้วยอายุผมผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินผมไม่ยอมรับเลยผมยอมรับเรื่องนี้คือภูมิต้านทานครับในร่างกายมนุษย์มีอย่างเดียวแล้วก็รับรองมันต้องไปกินบำรุงผมสามารถทำใบทุกใบเป็นยาได้หมดนี่คือสินค้าครับทำน้ำทุกหยดได้เป็นยาได้แน่นอนทำอากาศทุกกระตอมเป็นยาได้หมดแน่ๆผมรู้การเกิดของอากาศอากาศเกิดได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ผมรู้ถึงขนาดในส่วนตัวรู้เกินความรู้ทั้งโลกทุกมิติถ้าพูดเรื่องบิ๊กแบงผมพูดเรื่องของบีฟอร์บิ๊กแบงผมพูดก่อนที่มันจะเกิดบิ๊กแบงด้วยดูสิอธิบายได้หมดแน่นอนไม่เข้าใจโชว์ออฟอย่างเดียวทำให้ดูเดียวครับนั่นคือสิ่งที่รู้และความสามารถที่เข้าตัวพี่ภัยคุยให้ฟังตลอดก็มาสองสามรอบอยู่แค่ครับนะพยายามจับมันไปใช้ให้เป็นมืออาชีพถ้าคิดจะเป็นมืออาชีพทำให้เป็นมืออาชีพต้องมีมาตรฐานผมยินดีที่จะไปช่วยส่งเสริมเพราะตอนนี้ทำการตลาดในเรื่องของหุ้นฟอเร็กซ์ในอากาศด้วยครับ หุ้นของฟอเร็กซ์การแลกเปลี่ยนอัตราเงินโอ้ยงั้นผมไม่เข้าใกล้นะ งั้นผมจะไม่เข้าใกล้นะ เพราะผมจะรู้คุณสมบัติของบิตคอยน์ไม่ใช่เป็นลักษณะนั้นนะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นของการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะแต่ไม่ใช่พวกก็แล้วไม่ใช่พวกของฟอเร็กซ์ไม่ใช่เหมือนของบิตคอยน์หรือไอ้นั้นก็แล้วไม่ใช่คนละแบบกันครับอันนี้เหมือนกับตลาดทุนโลกในประมาณนี้ของทุกอย่างในการที่เคลื่อนย้ายของการส่งออกนำเข้าทุกอย่างเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหมดนะประมาณนั้นนะครับพอเริ่มนึกออกถ้า 100% ผมคิดว่าผมนึกออกเพียง 3% 5% ถ้าทั้งหมดมีทั้ง100นะที่ว่าผมจะรู้เพราะแค่2-3ไม่เกิน 5% ที่พูดแค่นี้ก็เหมือนวันนี้เหมือนเราเอาเงินไทยไปแลกเงินยูโรประมาณนี้จะมีอัตราช่องว่างของค่าเงินตรงนั้นนะมันก็เขาก็มาเป็นการเทรดในตลาดโลกมีมาหลาย 4-50 ปีแล้วฮะ
แต่ว่าเพียงแต่ว่าบ้านเราเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตมันยังไม่เข้าถึงอะไรครับเราก็เลยเข้ามีถึงแต่วันนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงเราก็เลยมีโอกาสได้ครับงั้นงานชิ้นนี้เวลาจับแล้วเข้าไปถึงมันลึกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังสัก 20-30% นะครับเพิ่งเริ่มจะเรียนรู้ก็แปลว่าตอนนั้นถือว่ามั่นใจแล้วก็เริ่มที่เสริมสุดถือว่ามั่นใจแล้วเข้าใจแล้วมันถือเป็นขั้นมั่นใจแล้วครับในขั้นความชำนาญเชี่ยวชาญตอนนี้กำลังใช้เวลาในการฝึกฝนประมาณนี้ครับก็ต้องใช้หลักของเขาเลยของธรรมะนี่เข้าไปช่วยในการเขาเรียกว่าระงับเรื่องของความโลภในการทำตรงนี้ถึงจะอยู่ได้หรือไปรอดเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนที่กลุ่มที่เข้ามามันติดตรงนี้ไม่ผ่านจุดนี้กันจุดเรื่องของความโลภเลยครับพอยิ่งโลภก็ยิ่งหมดปลาใหญ่ตายน้ำดื่มอยู่ตรงนี้ครับปลาใหญ่จะตายน้ำดื่มอยู่ตรงนี้เองต้องครับสำนวนนะครับเข้าใจบิตคอยผมไม่เห็นด้วยนะแม่งเราไม่ได้เล่นตรงนั้นครับเพราะว่ามันใดๆอยู่ในอากาศหมดอยู่ในตัวเลขอยู่ในจอหมดเอามานอนกอดก็ไม่ได้ไม่ใจความเพ้อความฝันแต่นี่จับต้องได้ครับแต่นั้นมันจับต้องไม่ได้เป็นจินตนาการเฉยแต่ที่เราทำนี่คือเป็นอะไรที่มันจับต้องได้เป็นลูกเราพูดคุยในเชิงวิเคราะห์บิตคอยน์นะมันที่เป็นหลักเขาสร้างมาทำไมผมจะรู้เป็นนัยยะว่าอนาคต US ดอลลาร์จะกลายเป็นเต้งก็เหลือตัวนั้นเอาไว้ครับประมาณการประมาณนั้นเอามาแทนเหมือนสิ่งที่จับต้องได้เป็นแค่จิตอยู่ในอากาศจินตนาการและยอมรับร่วมกันเท่านั้นเองใช่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 เลยเหมือนก็เลยเป็นเหมือนต่อไปตกมรดกได้ไหมมรดกตกทอดผมคิดว่ามันจะไปตัดตอนตรงนั้นไม่สามารถส่งต่อมรดกได้ผมเชื่อมั่นตรงนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะถึงมุกจะขาดตอนครับสุดท้ายเข้ากองกลางหมดคนที่เขาคิดเช่นที่พูดนี้ตั้ง10ปี20ปี50ปีข้างหน้าจะมีคำตอบสุดท้ายได้ดูเชื่อให้เหรียญหาหรือเหรียญบิตคอยน์นะเหรียญเดียวเท่ากับกี่หมื่นกี่แสนมั้งโถพอขายสมบัติเท่านั้นก็ได้ขายรถคันนี้หนึ่งคันที่ไม่ได้หนึ่งเหรียญด้วยเห็นไหมครับเราของจับต้องได้ไปเป็นจริงนะมันเป็นอย่างเหรียญอยู่ในจออยู่ในอากาศเลยมันเป็นทุกวันกันนะก็กระพือกันไปสิครับมันได้แค่ตัวเลขนะใช่เอาตัวเลขไปใช้ซื้อรถได้กับบุคคลที่มีความมิตรเป็นด้วยกันโอเคไหมครับถ้ามีบริษัทก็จะมีสัญญากันแหละโอเคไหมสามารถไปซื้อรถได้เลยบิตคอยน์ได้แน่นอนเอาไปซื้อของกินตลาดสดได้ไหมจบข่าวเลยเข้าห้างได้ไหมยังหรือได้โอเคได้สินค้ามันจบได้อยู่แล้วเห็นไหมครับได้แน่ๆด้วยดูมันชีวิตมันง่ายนะโอเคครับแต่มันยุ่งทีหลังนะไม่รู้สงครามโลกที่สองที่สามขึ้นมาปุ๊บที่ว่านี่หมดเลยแน่นอนไม่มีเป็ดนะสมบัติใครๆก็จะกลายเป็นตรงนั้นมันเป็นกฎหมายมันจะล้มหมดครับสงครามโลกที่สามเกิดเรื่องระบบกฎหมายจะล้มหมดขึ้นใหม่หมดจะเป็นธรรมนูญโลกขึ้นมาแปลว่าโลกใบนี้ใช้รัฐธรรมนูญอันเดียวกันใครเป็นคนเขียนที่ว่าเนี่ยผมว่าลุงหงมีส่วนร่วมไงเลยจริงเพราะผมมีความคิดอย่างนั้นน่ะครับจริงนะผมมีความคิดอย่างนั้นจริงด้วยนะแล้วแต่ประเทศแต่ชนชาติจะไม่ทะเลาะกันต่อไป
นี่แหละครับมันเกิดยุคใหม่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรมันจะมาในระหว่างกำลังสอดสางกันอยู่ดีอยู่ได้ไม่ดีหมดเก่งจะอยู่ไม่ได้ดีจะอยู่ได้เก่งนี่จะไปพวกคนเก่งจะไปเหลือคนดีดีพัฒนาเป็นเก่งได้เก่งพัฒนาดีเนี่ยยากก็เป็นสันดานมันพื้นฐานดีพัฒนาเก่งจำไม่ดีเพราะความเก่งมันได้เยอะทุกวันนี้มันหาได้ตาม YouTube ขอโทษตาม Google ความเก่งครับแต่ความดีพื้นฐานเนี่ยมันมาจากกำพืชมาจากเจเนเรชันต่อรุ่นต่อกันมันเป็นเนื้อของยีนมันเป็นสเปซี่เนื้อดีของสัตว์โลกในแต่ละสเปซี่นั่นคือเนื้อดีใช่ไหมครับขอให้เข้าใจเข้าใจตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของหลักการคิดวิธีคิดในยุคใหม่นะใช้แบบช้าๆได้พระเดียมงามแต่ระวังกว่าจะชัวร์จะสวยงามไม่หมดระวังให้ดีเหมือนกันระวังใหญ่เพื่อนไงอย่าเพิ่งให้งาไหม้มั้ยไม่หมดนะมันไหม้หน่อยก็ช่างมันไม่ไปสิ1ส่วน1ส่วน4เหลือ3ส่วนไม่เป็นไรถ้าไม่หมดไป3ส่วนแล้วเหลือส่วนเดียวลำบากนะโยมแปลว่าสายป่าใหญ่ขาดนะเข้าใจนะครับคนอย่างเงี้ยสต๊อกเอาไว้หน่อยสายป่าคงคลังต้องมีเงินคงทางพร้อมใช้ชีวิตเป็นเงินสดก็ต้องมีเอาไว้เพราะเวลามันปิดล็อกปุ๊บเนี่ยหน้าวันนี้ไฟดับทั้งเมืองก็จบแล้วทุกวันนี้ไฟฟ้าเนี่ยเขาคอนโทรลโดยคอมพิวเตอร์ใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์คนนั้นนะครับเป็นเจ้าของโลกปิดเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ปิดเมื่อไหร่สวยชิบหายอะไรไม่ต้องเดินกันเครื่องบินตกด้วยบินตกด้วยนี่คือไอทีไอทีเราไปมองเห็นแต่พวกของหุ่นยนต์เห็นไหมหุ่นยนต์ทำในงานคนไม่ใช่นั่นหยาบมากไอทีจริงๆคือคลื่นควอนตัมมือถือมือถอยเนี่ยมนุษย์สร้างความรักกันมาผูกพันความรักตั้งแต่แรกเกิดแม่รักลูกลูกรักแม่พ่อรักลูกลูกรักพ่อสามีภรรยารักกันและกันสร้างจากความรักผูกพันจากความรักกันวันหนึ่งมาใช้เครื่องมือสื่อสารยี่ห้อเดียวกันคุยกันปุ๊บมันใส่ชิปมันฝังชิปเลยนะครับคุยผิดหัวประโยคเดียวฆ่ากันเลยครับจากความรักเป็นความเกลียดทันทีมันแน่ขนาดนั้นคือไอทีจำเลยครับย้ำนั่นคือไอทีมันจะมาพร้อมกับ 5Gมาพร้อมกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ลุงหงอกรู้ก็จะมาบอกกันทุกคนให้รับรู้สิ่งนั้นทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงหงอกรู้คลื่นผมรู้จักคลื่นที่ว่านี้จนไม่มีคลื่นคือความบ้านั่นเองเราไม่สามารถป้องกันคลื่นได้ไม่มีทางเราหยุดคลื่นไม่ได้โลกใบนี้หยุดคลื่นไม่ได้รีโมททุกอย่างเป็นคลื่นหมดมือถือมือถอยใช้คลื่นหมดแปลว่าเราหยุดคลื่นนั้นไม่ได้แต่เราป้องกันคลื่นนั้นได้แย่มาถึงตัวเราฉะนั้นตัวเราต้องพัฒนาตัวเราไม่ให้มีคลื่นจึงจะป้องกันคลื่นได้จำครับภาษาผมพูดดังขนาดนี้ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ฟังกันผมจะเสียดายแทนเสียโอกาสมากก็เพราะเช่นนี้ผมจึงไม่อยากจะคุยกับมนุษย์นานเสียดายภาษา
เสียดายกับกิริยาจะเอาอย่างเดียวเพื่อให้ได้ประสบสมประกับสุดท้ายก็หายไม่ขาดไปเหมือนเดิมงั้นความเข้าใจมันถึงยิ่งใหญ่เอาความเข้าใจก่อนหนึ่งปากหนึ่งคำสนทนามีความเข้าใจทำไมมนุษย์จึงไม่อยากจะเอาความเข้าใจทั้งผมประกาศตัวตนชัดเจนว่าผมมีความสามารถจริงๆเรื่องผมของดีทั้งนั้นเลยสองมือเปล่าต่อไปผมประกาศเขียนเอาไว้เลยแหกปากอยู่แล้วยังไงสงสารเก้าอี้ถ้ามันบ่นได้มันคงหนักเนาะภาษาผมต้องขึ้นยอดตาลนะคิดในทะลุคิดในทะลวงผมไม่เคยปฏิเสธใครคันมาไม่เคยปฏิเสธใครทุกคนนี่บัดนี้ถึงไม่ปฏิเสธก็คงจะขอตัดในส่วนที่รับไม่ได้จะไปลากไปไปหน่อยสันโลกจะเป็นไปตามกรรมมันต้องตัดตรงนั้นแล้วเพราะงั้นเราไปต่อไม่ได้เรามีหน้าที่ที่พัฒนาคนไปต่อถ้าคนไม่เดินตามที่ว่านี้ก็อย่าไปถ้าเป็นที่เลิกก็บอกเอาไปฆ่าใช่ไหมครับฉลาดเกินไปฆ่าโง่เกินไปฆ่านั่นคือความคิดฮิตเลอร์ฉลาดแล้วมันโกงอ่ะยาวไว้ฉลาดแล้วโกงยาวไว้หน้าวันนี้ตัวอย่างของโลกวันนี้มีจีนนะผมทราบมีอำนาจโกงเนี่ยฆ่ายาวไว้ก็มีตั้งพันกว่าล้านคนของเราไม่แค่หกเจ็ดอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจมันนะไปฆ่าฉลาดแล้วโกงนี่ยาวไว้เอามันไปฆ่าโง่ไม่ยอมมารับแร่พรายเนี่ยก็เหมือนกันเอาไปไถนาใช่ไหมครับรู้ว่าโง่ยังไม่พยายามศึกษาหาความรู้ใช่ไหมครับมัวแต่นั่งขอรับนี้เหรอเดือนละ500นี้เหรอซวยเลยบ้านเมืองเดินต่อไม่ได้ถ้ายาวยาวนี่ตายเลยมนุษย์คุณสมบัติเลยนะครับอยากสะดวกสบายแล้วก็อยากปลอดภัยอะไรก็ได้สะดวกสบายไม่คำนึงถึงผลกระทบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับขอให้มี1%เถอะที่คิดด้วยกันเวลานี้ทันความคิดกันละกัน1%ก็พอจะลากได้นะ30-40ปีที่เหลือเนี่ยขอให้มีเสริมถ้า1%มันจะเพิ่ม2-5%เองเวลา30-50ปีที่เหลือแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหมองไม่จืดเลยครับผมจะเห็นอนาคตของสัตว์โลกว่าคงจะหนักหนาสากันมากมนุษย์มันจะแข่งข้ากันตัวเดียวครับผมยังไม่แน่ใจซ้ำไปเนี่ยจะได้เลือกตั้งหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยผมพูดวันที่26ใช่ไหมเนี่ยธันวา2560ยังไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้วันเนี้ยพูดเป็นไทม์ไลน์ไว้เฉยหรอกถ้ามีช็อตต่อไปเราจะเกิดขึ้นผมเคยได้ยินสำนวนไม้ซี่อย่างงัดไม้ซู
ยุคก่อนนู้นยุคนี้ไม่ใช่ไม่ซื่อจากนั้นไม่ชงขึ้นดอตานฟังนะเป็นหรือเปล่าต่างหากแล้วบราซิลจะรุมจระเข้ยุคนี้คารวาจะสอนหนังสือสังฆราชยุคนี้ถ้าสังฆราชไม่เหงื่อไม่อื้อนะไม่ออกมาเป็นเรื่องบันราวนะถ้าสังฆราชไม่บรรลุธรรมไม่เข้าไปถึงธรรมเอาไม่อยู่บอกไม่ใช่หรอเอาไม่อยู่ถ้านักบวชไม่บรรลุธรรมไม่เข้าถึงธรรมเอาไม่อยู่บอกให้พูดดังๆด้วยจะบอกให้ทราบไว้ดูสิภาษาผมรับไม่กี่สถานะหรือที่ว่าชัดเจนแต่ว่าผมชัดนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมมีหน้าที่ด้วยที่จะบอกเล่า90ทุกสถานะที่พยายามเอ่ยถึงแต่ไม่ถึงหรอก ถึงผมก็แย่สิครับใช่ป่ะคือคนขึ้นยอดตานฟังจะรู้ที่ผมพูดใจไปเป็นไทม์ไลน์เฉยจริงไหมใช่หรือเปล่าต้องมาแก้เองครับที่ว่าเมื่อกี้นี้มีหลายช็อตบ้านเมืองเรามีหลายช็อตกว่าจะมีคณะผู้บริหารมาจัดการในลักษณะที่เป็นการยอมรับมีหลายช็อตหลังจากเลือกตั้งถ้ามันจะมีถ้ามันจะเกิดขึ้นตะแล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 นนี่ชื่อว่าเราพูดต่อฟังลุงหงอกเห่าหอนให้ฟังกันแล้วกันคิดมากที่พูดมีใครเนาะจะเข้าใจตามบ้างไหมทั้งนั้นถ้าต้นไม้ฟังต้นไม้มันก็จะรู้มันเองว่าลุงหงอกพูดอะไรถ้าหมาข้างบ้านมันฟังถ้ามันฟังหมาตัวนั้นจะรู้เองว่าลุงหงอกพูดเรื่องอะไรถ้าควายฟังเหมือนกันถ้าควายฟังมันจะรู้ถ้าควายไม่ฟังก็จบข่าวเรื่องใครเรื่องใครดูสิหนังนะภาษาผมไม่ใช่ภาษาธรรมดานะโอเคมาถึงเรื่องของเราสุขภาพร่างกายมันเพียงคำตรงไหนจะรู้นะเจ็บจุกลิ้นปี่ปวดหลังไม่ถึงศีรษะเป็นมาตั้ง4ปีเต็มแค่4นาทีก็จบแล้วตอนแค่นี้จริงเอาดูจริงหรือเปล่าคนที่คิดว่าฉันนี้มีความสามารถอะไรคำตอบใช้ที่ตัวท่านครับคำตอบจะใช้ที่ตัวท่านเพราะอาการเป็นของท่านจริงไหมเอ่ยแปรบนี่ดูซิแค่นี้จะหลุดไหมแค่ขย่าต้นมะม่วงปึ๊บลิ้นปีอึ๊บนี่ลิ้นปีใช่ไหมไม่ต้องถึงขั้นคาราเต้หรอกของแค่นี้แค่นี้ก็โอ้แล้วเนี่ยจริงไม่จริง1นาทีผ่านไปแล้วนะโยมก้มตามผมก็เหลือให้เหยียบเลยครับพอแล้วครับมีอีกไม่ยอมลิ้นปี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้ขยับเองอ
แล้วผมจะรู้ได้ไงผมรู้แต่ว่าโอเคกำลังมีอีกไหมฮะนี่คำตอบจะได้ที่ท่านนี่เนี่ยที่มันจุกจุกเจ็บเจ็บเฉยกลับก่อนนะเจ้าค่ะโอเคลูกไม่น่าน่าจะโอเคอยู่นะครับนาทีเดียวเองหนึ่งนาทีเท่ากับเท่านั้นถ้าเติมอีกครึ่งนาทีจะได้ขนาดไหนเติมอีกครึ่งนาทีเองจะขนาดไหนปึ๊บได้หมดทั้งบอดี้ซ้ำไปรีพีทไปหมดทุกส่วนแล้วนะจับรีพีททีเดียวเองเอ๊บเอ๊บนี่โอ้ไม่โยรวมรวมจ้อง2นาทีเองไอ้ตรงเนี้ยหัวหัวเนี่ยครับมันเป็นมันชอบปื๊ดขึ้นมาถึงนี่เมื่อวานนี่มันเป็นเช้านี่เป็นไหมเมื่อวานนี่เป็นอยู่เมื่อเช้าเป็นไหมเมื่อเช้าจะเบาๆไปหน่อยอยู่นาทีนี้เป็นอยู่ไหมยังมีบ้างอยู่ครับเจ็บแบบงั้นดูมีบ้างนะโอเคนาทีต่อมาทีนี้เข้านาทีที่สามทีนี้ก่อนครับก่อนครับเข้าในทีที่สามแล้วแถมเฉลยเป็นไงของแถมมึงดีนะลาไปโยมลูกตกจากมาเลยลูกครบยากครบหลุมหนอครบยากคนไม่มีอะไรแต่มันครบยากนี่คือปัญญาที่แท้จริงที่สามารถสื่อสารกันได้ในการสัมผัสตรงนี่คือปัญญาที่แท้จริงบอกใครก็ได้ของจริงที่ผมก็ปัญญาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมีตาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรอกทุกอย่างสื่อสารผ่านตามา 80% นะชีวิตจริงอ่านหนังสือก็ใช้ตาคุยกันก็ต้องใช้ตาใช่ไหมตาใช้เยอะนั้นตาจึงมีประโยชน์สูงมากคนมีตาทิพย์จะรู้หมดนะครับคนที่มีตาทิพย์จะรู้หมดรู้ถอยหลังด้วย
อยู่ในคำสอนของศาสนาเป๊ะเรื่องราวของอภิญญาจำเลยลุงเหงาเนี่ยมาเกิดอธิบายเรื่องอภิญญาใช่ใครอยากได้ใครอยากรู้ก็มาอยู่ใกล้ลุงเหงาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือนอนกอดกันทุกคืนยังไม่ได้เลยที่ผ่านมาไม่มีทางได้คนที่อยู่ใกล้ที่สุดนอนกอดกันทุกคืนผลิตลูกคนทั้งสองกันผลิตลูกคนให้กันและกันทั้งสองคืนก็ทั้งสองคนก็ยังไม่ได้เลยแล้วใครจะได้คนนี้คนมีบุญนั้นจะได้ครับรู้ตัวไหมตัวมีบุญบุญมันคืออะไรต้องให้บุญมาถึงวันนี้ผมบอกว่าบุญคือความคิดบุญคือความเข้าใจที่พูดไปทั้งหมดที่เข้าใจทั้งหมดพูดนั่นคือคนมีบุญเห็นไหมตัดที่หมดเลยบุญอย่างอื่นที่เคยทำมาเฮ้ยมันไม่ใช่หรือใช่ไม่จริงวะเป็นคำถามได้แล้วอยู่ๆตรงบุญคือความเข้าใจอ้าวมันคนละเวอร์ชั่นเลยคนละวิถีเลยที่เคยรู้จักกันมาซวยที่ผ่านที่ผ่านมาชีวิตจริงมีคนบุญมาหลอกเปล่าวะเนี่ยมีคนบุญมาขายเปล่าวะเนี่ยหลงบุญเมาบุญบ้าบุญแล้วซื้อบุญหรือเปล่าวะเนี่ยที่ท่านผ่านมาเนี่ยหลงบุญหรือเปล่าเมาบุญหรือเปล่าบ้าบุญหรือซื้อบุญซื้อบุญหรือเปล่าที่ท่านผ่านมาเขามีนะถ้าเอานรกมาขู่สอนมาขายมีนะมีนะห่างจากจุดที่พูดนี้ไม่เกิน30กิโลเมตรมีนะคนที่เอานรกมาขู่สอนมาขายมีนะห่างจุดนั่งเก้าเนี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรรัศมีทำการไม่เกิน30กิโลเมตรมีนะมีนะยังไงถามว่าหน้าวันนี้ไปยังไงจะมันไม่ใช่ของสิ่งนั้นมันไม่ใช่ถูกแหกตามาหมดใครหลงก็หลงไปไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ลุงหงอกอะไรกันที่เป็นลุงหงอกนะแน่คนคนนั้นย้อนแย้งผมมาตั้งแต่ปี42เขาประกาศว่านิพพานคืออัตตาอันหนึ่งก็บอกว่าใครก็ตามที่สามารถพิสูจน์เมื่อกี้บอกนิพพานคืออนัตตาเขาบอกว่านิพพานคืออัตตาโอเคไหมครับใครก็ตามบอกว่าพิสูจน์ว่านิพพานคืออนัตตาเขาให้1ล้านบาทเขาขึ้นป้ายข้างทางเท่านั้นจำได้ไหมปีนั้นมันปี42ผมก็จะพูดว่าคำว่าพระนิพพานคืออัตตามันก็ถูกอนัตตาก็ถูกแปลว่าอย่าเถียงกันเลยโอเคมันถูกทั้งหมดแต่มันต้องเถียงกันถามว่าใครเข้าถึงพระนิพพานผมบอกว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาครับผมเป็นคนที่พูดพามาอนัตตาอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตางั้นคำว่าอนัตตานี่ใช้ไม่ได้แล้วพูดใหม่ต้องบอกว่านิจังอนิจังนิจังกับอนิจังเอากับพระไตรลักษณ์มาไม่ใช่กฎพระไตรลักษณ์ต้นเรื่องจริงพูดมาตั้งแต่บิ๊กแบงครับนี่คือต้นเรื่องในกรอบอ้างอิงขนาดใหญ่ที่สุดมาถึงกรอบอ้างอิงเล็กที่สุดก็คือเรื่องลูกของนางผมอธิบายได้หมดกรอบว่าไอ้หญิงเล็กหมดใหญ่สุดผมจะรู้หมดไอ้หญิงไม่หมดทุกกรอบอ้างอิง
พลังงานที่บริสุทธิ์นี่ซึมซับอยู่กับทุกกรอบอ้างอิงในมาอธิบายได้มั้ยแต่คำนวณไม่ได้หรอกไม่มีทางคำนวณได้เลยเรื่องนี้มันเรื่องเข้าใจอย่างเดียวเข้าถึงเท่านั้นจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งเข้าไม่ถึงไม่มีทางงั้นคนเข้าถึงมันกี่คนถ้าบอกว่าโลกวันนี้ 7,000 กว่าล้านคนเข้าถึงอยู่100คนลุงงอกติด1ใน100ได้นอนมี50คนลุงงอกติด1ใน50อย่างเงี้ยมี5คนลุงงอกติด1ใน5แน่นอนถ้ามี2คนลุงงอกไม่รองใครแน่นอนนั่นคือกำลังสุดท้ายแปลว่าจุดๆๆคิดตัวเองโตแล้วโลกพูดจาเช่นนี้แหละอยู่ในอากับกิริยาเช่นนี้แหละแล้วทำให้รู้จริงเป็นเช่นนี้แหละเรื่องนี้ต้องเอาร่างกายเข้าไปเป็นเครื่องวัดสำนวนสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้สัมผัสตรงมีสองวาระภายนอกและภายในภายนอกนี่ไงยังมีภายในนะโยมภายในกับภายในเห็นไหมคำพูดต่อไปอายุร้อยปีจะพูดให้ดูให้ฟังภายในต่อภายในให้ร้อยปีก่อนพูดวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งแตกรังเร็วเกินไปแต่เล่าให้ฟังทุกเม็ดจะรีบหนีไปไหนรอฝังวันนั้นที่นั่งตรงนี้อีก27ปีลูกหนอกครบ100ปีตอนนี้มัน74 ดีไหมตอนนี้มัน74 126 27ปีจะรีบไปไหน20กว่าปีได้ยินแน่ ได้ยินผ่านเชื้อนี่นะอยากจะหนีไปไหนฝากไว้กับนู่นเมฆก้อนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นะฝากไว้กับไอทีเทคโนโลยีไงระบบเขาเด็กตัวที่หลังจะมารู้ทุกคำพูดผมใส่รหัสไปหมดเลยภาษาคือรหัสเด็กเกิดหลังเมื่อปี37เขาจะปิ้งทันทีจะไวมากเด็กเป็นเมื่อกี้จะไวแค่ผมจะผัดตัวเขาก็ได้คอยดูเด็กคนนี้ผมจับตัวไม่เคยมีใครผิดลูกหลานใครก็ตามเด็กๆมาผมจับลูกคุณประภัยเด็กคนนี้ไม่ใช่มาเข้ามานั่งสมาธิแม่เขาพามาไม่ใช่ตัวแค่นี้ประมาณนี้ชูนะจับแหวนผมจับแหวนตามประวัติเด็กคนนี้ไม่เคยให้ใครแตะตัวเลยยิ่งผู้ชายแตะไม่ได้เลยก็มากับผมคนมันยิงเงาวัฒนภามาก่อนเลยวัฒนภามาก่อนเลยทุกวันนี้ด้วยอ่ะเด็กคนนี้จะบอกให้ดูทุกวันนี้ด้วยเพราะเขาจะรู้ว่าสิ่งเป็นปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยก็คือก็เลยว่าอะไรนะไม่ใช่แผลเป็นเขาเหรอเป็นแผลเป็นมันเป็นมันมีภาษาแพทย์หมอมันเกิดขึ้นมาตลอดไม่เคยหยุดมีตุ่มมีหนองเลยครับเอ้ยนะคีรอยใช่ใช่หยุดได้ทับใจมากเพราะในตัวเขามันมีข้อพ้องเยอะไม่เคยเอาอยู่ลูกหงอกมาก็จับนี้ถูอย่างนี้นะเมื่อไหร่ก็เบื่อนั้นทุกคนนี้ไม่มีเลยไม่ขยายด้วยที่เห็นก็เป็นแผลเป็นอยู่ตรงนี้น้องกบอ่ะผมใช้ว่าเด็กด็อกเตอร์
สาวด็อกเตอร์ดูที่เขาจบในวิชาเขาเรียนมิจฉาภาษาอังกฤษมั้ยเป็นอาจารย์อยู่สัญญาใสอยู่ได้เขียนได้ยกอันดับหนึ่งเพื่อนเขาสอบคนจะเชิญนิดเดียวเองไม่พูดหรอกไม่พูดถามไอ้แง่ถามไอ้แง่ไม่พูดตกทีก็แง่เตะทีก็แง่จริงไอ้ยังเหลือเหลือถ้าผมเดาวันนี้เขาแต่งเนื้อสาวประจำเดือนใช่ไหมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนจะปวดแสนสาหัสมากปวดเหลือเกินแม่เขาโทรมาตีสามหรือตีสี่เนี่ยพอดีโทรศัพท์ที่อยู่ข้างหูอาจารย์ช่วยกรอกหน่อยช่วยกรอกปวดท้องเอาโทรศัพท์ให้เขาฟังไม่เกิน10นาทีหายขาดเลยมันจะไม่ประทับใจได้ยังไงเจ็บปวดมันรวดร้าวนะบริเวณแม่ย่อมรู้ดีตรงบันที่แต่งเนื้อสาวย่อมรู้ดีว่าคืออะไรมันปวดแสนสาหัสยาแก้ปวดก็ไม่อยู่ไม่เราอยู่เลยแต่เสียงผมเขาต้องติดตามทั้งแม่ทั้งลูกเขาทับใจมากสอนไปก่อนตอนนี้สั่งสมการสอนคือการที่เราให้กับผู้อื่นเขารู้ตามอยู่เยอะยอดนะนะการปลุกนะครับไม่ช้าเพราะอายุก็ยังน้อยอยู่สอน2ปีผ่านไปแล้วก็ได้โทแล้วก็ได้ทุนเสนอเอาทุนผมบอกสตันตรงนะสอนให้อยู่เวลานี้ทุนเยอะแยะไปด้วยทุนคือทำเรื่องอะไรก็บอกไปพลังงานบริสุทธิ์ระบบนานาชาติเลยนะไปหาค่อยๆสอบแสวงหาสกอร์ล่าชิพทุนมีเยอะมากไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่ไม่ต้องความสามารถหนูมีสอบแสวงหาเอามันจะป๊อกแป๊กตอนนี้จะแป๊กในเรื่องของสติปัญญาจะนำเสนอเลยว่าปริญญาโทพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่ข้อมูลที่นี่หมดมาเลยตอนนี้หลักสูตรนานาชาติกำลังทำอยู่ภาษาอังกฤษปริญญาโทกำลังทำอยู่ก็คิดว่าจะทำขอจบไปต่อเพราะว่าเรื่องของเปเปอร์ผ่านแล้วเรื่องของมันเหลือแค่วิ่งให้ทุกคนรวบรวมยังไงต้องปัดให้ผ่านสถาบันมนุษย์เพราะมันสามารถหาตัวเองได้ตัวตนได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ลอยในอากาศมันมีตัวอย่างเห็นอยู่ผมมีความสามารถระดับนี้สลายสารตะกั่วในเลือดได้แล้วกันพลังงานตรงนี้จะได้คอนเนคชั่นมาแล้วศาสตราจารย์
พระสงฆ์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้วยสอนหนังสืออยู่ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเป็นไทยบวชเนรตั้งแต่อายุ12ปีซึ่งวันนี้ท่านจะครบ50อยู่แล้วมันคอนแทคกันง่ายมากเราพูดถึงรางวัลโนเบลไปแล้วเมื่อวานคนมาพูดที่นี่ก็รางวัลโนเบลไปแล้วเรื่องสุขภาพอันนั้นจะเป็นรางวัลโนเบลเรื่องสิ่งแวดล้อมคิดถึงมันจะมีคนได้รางวัลโนเบลนะคนไทยเราเนี่ยให้มันรู้ใช่ไหมความสามารถผมไม่ใช่ธรรมดาเลยคือบอกว่าอยากให้คนไทยสิ่งที่อยากให้ทำนะทุกวันนี้นะคนที่รู้เข้าใจภาษาไทยทุกอย่างไปสอนฝรั่งแล้วสอนฟรีสอนให้เขารู้ภาษาไทยแล้วพุทธศาสนาเนี่ยต้องอธิบายผ่านภาษาไทยมันเป็นภาษาธรรมชาติทางนั้นผมเป็นเจ้าของภาษาเนาะขอโทษใช้ภาษาแต่ภาษาพ่อคุณทำแผลนี้สักวันผมจะพูดเรื่องภาษาจะมีการถ่ายทำเลยครับที่อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานก็แล้วต้องบอกว่าอนุสรณ์สถานเนาะที่พิษณุโลกของพระเจ้าระกำแหงก็จะไม่นั่งทำรายการคนจะพูดเรื่องของภาษาไทยตรงนี้จะเป็นต้นเรื่องดีไม่ดีขึ้นเดินทางขึ้นวันพรุ่งนี้บริเวณนี้สองอย่างไม่ได้นะผมบ้านะเราก็ไปที่จุดของเองใช่ไปทำไปช็อตหนึ่งเองหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผมก็จบแล้วภาษาไทยมีหาอะไรจากมาก็รู้ว่ามันตัวสอนมีกี่ตัวที่พอมันจำสระซะหน่อยอาอาอีอูซะเลยเนี่ยโอเคไหมครับบรรยุกกา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 ก็พอแล้วมีพระชนชนะมีสระมีบรรยุกแค่นี้เองคุกอยู่แค่นี้เองจะไปไกลไปกว่านั้นแต่ก่อนนั้นคือพวกครูบาอาจารย์ก็สอนสั่งกันพวกเจ้าบัตรเจ้าความเรื่องความเรื่องเราโอเคไหมใช่ไหมครับตอนที่เรียนหนังสือภาษาไทยบอกให้เลยว่าผมก็ไม่เคยจำตารางนั้นนะฟังดีไหมครับตารางนั้นนะเปิดกี่มันสามช่องโอเคไหมสองเขตกันมันสามช่องบนกลางล่างอันนี้ก็สามเหมือนกันเปิดสามช่องออกซ้ายขวาก็สามช่องเอาตัวออกสามสาไทยมาวางในทุกช่องสามแต่ละคำมันมีความหมายสองคำเราก็มีความหมายแต่ละคำมันก็มีความหมายแต่ละคำมีความหมายสองคำเราสามคำเราสามคำรวมนั้นก็มีความหมายลงมาล่างก็เหมือนกันยุคสมัยนั้นครูก็สอนแต่ไม่ได้จำมาไว้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างโอเคนะลากลงมาแต่ละคำก็มีความหมายครับสองคำมันก็เป็นความหมายสามมันก็เป็นความหมายทุกแถวถ้าแยงดันมีความหมายอีกโอ้โหถ้าแยงสองจะแยงมีความหมายอีกภาษาหาอะไรก็มีความหมายกระทั่วกับห้างคำหวนไงดันมีความหมายอีกโอ้โหโคตรแม่งภาษาไทยมันจะไปที่ดึกขนาดนั้นถามว่าไทยเป็นคนประเด็จเจ้ารามปะพอแล้วมันหนึ่งเก้าแล้วมันคือใครเนี่ยเนนน้อยเขาไหมยุคอยุธยานั่นแหละคือพระร่วงพระตาศักดิ์สิทธิ์จำด้วยขอมดำดินนั่นแหละอรหันต์มั้งแต่เนนน้อยนั่นทำไปเล่นไหมนั่นน่ะวาจาเขาศักดิ์สิทธิ์นี่นะยุคปากขอมจำไม่ดีนะภาษาไทยเรานี่แหละจะพูดเรื่องนี้แหละผ่านตรงนั้นก็จะต้องการพูดตรงนี้ผ่านตรงนั้นโดยรวมออกเป็นคนพูดผิดขอรับผิดพูดเดียวจบ
เอาปริญญาไหมปริญญามาเผาทิ้งให้เยอะพวกปริญญามันจะย้อนแย้งทำหาได้ไม่เป็นเขาบอกสวนไม่อย่างนี้เลยเวลาสวนใช่ป่ะมันพูดอย่างนี้ปิดฝาโลงเลยผมพูดพวกนี้อย่ามาย้อนแย้งทำคานนี่อะไรที่ผมจะได้เปิดชักราได้เพราะว่ามันเป็นปีใหม่แล้วใช่ไหมครับใช่ป่ะใช่นะมันเป็นปีใหม่แล้วใช่นะใช่ป่ะแล้ววันที่6อาทิตย์ก็บรรยายด้วยความยินตายต่อเข้าใจยังดูสิครับว่าผมจะวางไทม์ไลน์ภาษาไว้ตรงไหนความคิดผมก็ถึงมานานอยู่แล้วไม่ธรรมดานะจะปลุกคนใช้ภาษาอะไรขึ้นมาตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ท่านมั่งเป็นหน้าที่เราดีไหมโยมนี่แหละคือความคิดผมเนี่ยผมจึงบอกว่าคนต่างประเทศพยายามสอนฝรั่งภาษาไทยสอนไปมีปัญญาสอนไปเห็นด้วยมันราวไม่ต้องไปคิดค่าสอนแต่คนมาเรียนต้องขอมากินหน่อยนะใช่ป่ะให้คนสอนได้กินบ้างเออใช่ไหมล่ะเออฮะให้คนสอนได้กินข้าวบ้างนี่คนสอนก็ใส่แห้งนะสร้างอะไรเดี๋ยวจะให้ท่านชาตรีตั้งมาสอนภาษาไทยสอนให้ฟรีให้กับชาวรัสเซียมาเรียนก็เรียนไปใช่ไหมครับทุกวันนี้ท่านก็สอนอยู่แล้วภาษาไทยสอนในมหาวิทยาลัยตอนที่ผมไปท่านยังสอนอยู่4คนผู้หญิงสอนประวัติศาสตร์สอนภาษาไทยเรื่องประวัติศาสตร์ชาติครับยังมีคลิปอยู่ไม่ใช่ไหมผมก็ไปดูหรอกแต่รู้ว่าเขาถ่ายมันไปแล้วนั่นไปซื้อออนไลน์ไม่ได้ต้นแบบเข้าไปในมหาวิทยาลัยก็มีนายไม่มีก็มีบัตรทุกคนแขวนคอแล้วก่อนเข้าประตูเขาผมไม่มีหาอะไรเลยเครื่องประดับก็ว่าการนำของท่านชาตรีเห็นไหมเดินตามหน่อยเดียวเรียกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไง ผู้ใหญ่ของจริงหรือเปล่าเห็นไหมเขาจึงไม่ถามถ่ายอะไรเลยระบบรปภ.เขาซื้อได้ที่เขา 100% นะนั่นก็ยิ่งสั่งสอนกันมาก็พวกอะไรอะไรอีเคอะไรเคบีผู้สายรับแน่นตายนะฮะแต่เราก็ไปไม่มีอะไรไม่ใช่ไปทำพิจารกรรมที่ไหนหรอกใช่ไหมฮะแค่นี้เองนะมีที่มาที่ไปเข้าสู่ฟังกันไปแบบนานาชาติด้วยจ้าเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าตกยุคตกยุคแล้วไปซอยบะไรเด้อเพราะไงตัวซอยบะไรเด้อเพราะไงเอ๊บนี่ของแถมนะโยมนะไอที่ปวดหลังนี่แหละปวดหลังนี่แหละปวดหลังเอาหลังไปนี่ปวดหลังนี่นะจะเหลืออะไรลุงออกจัดการสักอย่างไปครับมีอีกไหมหลังปานยกภูเขาจากตัวละครับไม่ได้หรอกปากกาไม่ติดนะ
อันนี้นะครับอยากหายปวดหายจุกโอ้ไหมดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าร้อยนะกลับไว้ก่อนน่าจะสัก60-70นะเดี๋ยวต้องไปดูสักระยะหนึ่งให้มันไปบำบัดตัวเองก่อนดูที่60-70โอเคใช้ได้เท่าไหร่ตัวเลขตัวเดียว70นั่นแหละจบแล้วลายมือนี้ไม่ตกอับนะบอกว่าผมจะดูลายมือแป๊บเดียวนะมนุษย์นี่จะบอกให้รู้ว่าผมใช้คำว่าไม่ตกอับพอไหมครับคำนี้โอเคครับมีเพื่อนไม่ตกอับผมดูลายมือแป๊บเดียวนะมนุษย์ผมไม่ต้องดูมากหรอกผมรู้ด้วยลายมือบอกเป็นอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ยังได้เลยชีวิตนี้อยู่ในกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะวิ่งโลก50รูปรุนดอนโอเคไหมนั่นแปลว่ารูปรุนดอนสับสนวุ่นวายบอกทันทีครับถ้าผมดูคนมาดูผมไม่ต้องมาเอาถึงมาเดินไปเกิดโอ้เสียเวลาผมเสียเวลาผมจริงเสียเวลาผมต่อไปผมจะแอปพลิเคชันเอาแค่ลายมือผมเห็นแค่ลายมือผมรักษาผ่านลายมือด้วยดูสิครับมันจะจะขนาดไหนดูสิจะขนาดไหนเห็นแค่ลายมือก็รักษาได้คนหาอะไรวะเนี่ยสแกนผ่านลายมือเปิดจะได้เห็นจะได้ไม่หายเบอร์นั่นแหละคือความสามารถผมแหละพี่ไตเติ้ลแบ่งแปะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะจะบอกให้ทราบเบาหวานกับเพราะตาฟังก็พี่ต่อเนี่ยท้องแสบท้องปวดท้องปวดสองข้างปวดขาปวดขาสรุปในตัวไม่มีดีอะไรเลยทำงานเยอะค่ะแล้วว่าในตัวไม่มีอะไรดีเลยเป็นมาได้6-7 ปีแล้วแขนก็ไปกระแทกตู้เย็นเนี่ยไม่หายเจ็บเมื่อวานนี้เป็นมาเป็น 2-3 เดือนแล้วรักษาไม่หายเป็นข้างนี้หัวเข่าข้างนี้แขนโอเคมาถึงนาทีนี้มันห้าออกอย่าง8 อย่างตัวนั้นเอาหนึ่งเดียวก่อนอะไรที่มันหนักที่สุดในชีวิตจริงเวลาต้องการให้ช่วยสิ่งนั้นก่อนสิ่งนั้นคือท้องเนี่ยในท้องในท้องนะเอาพอดูว่าจะผสมไปในท้องนะโปรดสังเกตดีๆในท้องมันอึดอัดในท้องจังเลยแบบนั้นโทษครับร่องรอยสบายไหมยังไม่ต้องพูดเพราะมันวัดความรู้สึกอ
โทษครับโทษโทษเปิดท้องถามว่าท้องเองสิดีขึ้นเลยทันทีผมยังไม่ได้แตะท้องเลยยังไม่ได้แตะหน้าท้องเท่าหน่อยเดียวแล้วนี่ใช่ป่ะเมื่อกี้ยังร้อนอยู่ในนี้ดีขึ้นสังเกตให้ดียังไม่ได้แตะหน้าท้องสักนิดเดียวเลยนะนี่แหละคือพลังงานมันรู้สึกได้จริงๆเอาพวกตาฝ้าฟางต่อนะครับต่อไปเป็นเรื่องรองที่นี่ทุกอย่างรองหมดที่นี่มันจะเบาหัวจริงมือผมนี่จับไปไหนสบายไม่หมดส่วนด้วยจริงไหมมือผมสบับจับไปทุกส่วนดีหมดจริงไหมจริงค่ะทั่วตัวไหมในร่างกายที่ว่าไม่ดีไม่ดีมันจะบอกเราเองครับนี่นะยิงนัดเดียวได้ทั้งฝูงฝูงนี่มีร้อยตัวก็ร่วงร้อยตัวแล้วครับนี่แหละคือสิ่งนั้นชื่อผมปล่อยดูมันจะไปทั้งตัวโทษครับไปทั้งตัวนะโยมไม่รู้นะพลังผมไม่ได้นะ เขาจะเบาไปหมดเลยหรือว่าปวดเขานั่นแหละเดี๋ยวหมดไม่มีเหลือโทษครับทางขาไปฝ่าเท้าไปฮะเป็นเป็ดนี่ให้เป็นเป็ดทุกส่วนและร่างกายผมมีประโยชน์หมดโทษปึ๊บจริงไม่จริงปึ๊บนี่หัวเข่าหัวขาที่ว่าแน่ๆเหลือไหมนี่พับโอเคครับขยับเองเดินเลยก็ได้ฮะเดินโชว์จริงๆเบาเลยเดินเลยวิ่งเลยเล่นเลยมารู้ไปแล้วจริงไหมมันปืดปาดไปเลยจะกลับก่อนครับจ้าครับกลับแล้วครับยังไงการตอบสุดท้ายยัง
เบาเลยหมอที่ว่ามันเป็นสารพัดเป็นมันใช้เวลาคุยกันนานเพื่อให้เข้าใจจริงๆมันแป๊บเดียวจริงๆได้หมดทุกรายแหละแต่มันจะกลับมาอีกเพราะได้ไปโดยไม่เข้าใจเหมือนกับว่าได้ไปอย่างไม่รู้คุณค่างั้นความเข้าใจเป็นคุณค่าของมันนั่นแหละมันจะประกอบกันแล้วมันก็จะไม่กลับมาเป็นมาอีกงั้นพวกเราและข้าราชการพวกเราและคณะทำงานจึงจำเป็นมากต้องมอบความเข้าใจให้ก่อนจ้ะไม่ใช่ยัดความเชื่อให้เราต้องก้าวข้ามความเชื่อทั้งหมดมันเป็นความเข้าใจมันยุคของความเข้าใจยุคนี้เห็นนะให้มันชัดๆบอกลูกบอกหลานเหมือนกันต้องเข้าใจไหมลูกพูดให้เข้าใจก่อนมันถึงจะไม่ผิดพลาดจะใช้ลูกหลานทุกวันนี้พูดคุยก่อนให้เข้าใจแล้วค่อยทำถ้าเขาทำตามความเข้าใจของเขาแม้จะผิดพลาดก็ต้องอภัยกับเขาผิดครั้งเดียวต้องอภัยครั้งที่สองทำใจครั้งที่สามจะเป็นคนอื่นนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ถ้าลูกหลานมันทิ้งไม่ได้เห็นไหมครับสามมันยังให้อภัยอยู่สี่ก็ยังให้อภัยอยู่นะจนกว่าจะตายจากกันนะจึงจะหมดคำว่าอภัยนั่นคือลูกหลานมีภาษาผมขอให้เอาไปใช้นะจ้ะจบข่าวไม่หมดไม่ใช่ว่าพอใจไหมครับพอใจค่ะให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมาตั้ง6ปีเนี่ยไม่ถึง10นาทีมันจะไวขนาดนั้นเชียวโยมแล้วปากกาผมไปวางไว้ไหนคุณไม่รู้ผมก็เตรียมพร้อมปากกาผมเหมือนกันเอาเจอแล้วครับร้อยเฉลยไม่ถึง15นาทีด้วยอยากหายจากอาการที่เคยเป็นมาจ้ะภาษาผมเป็นมาตั้งแต่ไม่รู้กูไม่สนแต่กูอยากจะหายจากอาการที่ว่านั้นหายเดี๋ยวแล้วนาทีนี้บอก 100% จ้ะถ้ามันจะกลับมาอีก 20% ก็มันกลับมาอีกค่อยเอาร่างกายมาใหม่ต้องมาใหม่จบต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ยังไงลุงหมอก็จะไม่ตายง่ายหรอกยกเว้นถูกเหยียบตายไอ้คนมีความสามารถนี่จะเป็นคนมาเหยียบอยู่เหรอใช่ไหมครับมีแต่เขาอนุรักษ์ไว้ก็ว่าอย่างนั้นแหละมีกี่คนที่มีความสามารถระดับนี้ในโลกในแผ่นดินนี้ใช่ไหมเป็นประโยชน์ของเขาทั้งนั้นเลยคนเจ็บป่วยงี้เยอะโอ้โหลดโรงพยาบาลแล้วพี่สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมครับงบมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆผมช่วยโรงพยาบาลไปเยอะด้วยเนี่ยช่วยความหนักนะบุคลากรทางแพทย์ไปเยอะเนี่ยวิทยุผ่านช่วยได้เท่าไหร่แล้วนี่ถ้าคิดเป็นถ้ามีปัญญานะยกเว้นไม่มีปัญญาเราโผล่ช่วยชิบหายในแผ่นนี้ขาดคนที่มีปัญญา จริงๆนี่ว่ามีแต่ปัญญาชนแต่หาปัญญาไม่ได้เลยมีแต่ปัญญาชนแต่ชนนั้นขาดปัญญาที่แท้จริงก็เลยมั่ว มั่วกันมาหลายรอบแล้วแต่นะศีลสมาธิปัญญานั่นแหละโยมโอนะครับผ่านนะ